เราจะต้องกลับมาให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเอเมนไหมคะเพื่อเราจะมีชัยชนะเหนือความท้อแท้ใจดิฉันก็เป็นคนที่มีความท้อเวลามีปัญหาอะไรท้อนะแต่มันอยู่ใต้ต้นท้อได้เดียวไม่เคยท้อนานๆเลยท้อนี่รู้สึกว่าโอ้ยเสร็จเดี๋ยวก็หักหลุดแล้วพระเยซูชนะพระองค์เจ้าค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระองค์พระองค์จะเป็นผู้ดูแลลูกขอวางใจในพระองค์ฮาเลลูยาอย่าอยู่ใต้ต้นท้อนะเอเมนไหมคะมีแต่ลิงเท่านั้นแหละถือลูกท้อเราจะไม่ถือลูกท้อเอเมนไหมคะเราจะไม่ถือลูกท้อมีแต่ลิงเท่านั้นที่ถือลูกท้อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะติดอยู่กับพระเจ้าเอเมนไหมคะตื่นก็คิดถึงพระเจ้าหายใจเข้าก็คิดถึงพระเจ้าหายใจออกก็คิดถึงพระเจ้าเพื่อเราจะมีกำลังเอเมนไหมคะเราจะเสริมกำลังตัวเองด้วยการเรียกพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าไม่ว่าอะไรพระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราเอเมนไหมคะใครมีสิทธิ์ถือลูกท้อใครมีสิทธิ์ถือลูกท้อเรามีสิทธิ์ไหมคริสเตียนมีสิทธิ์ถือลูกท้อไหมไม่มีสิทธิ์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าช่วยคุณตั้งหลายแบบอยู่ถ้าคุณยังถือลูกท้ออยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงชัยชนะเหนือความท้อแท้ใจในเวลาแบบนี้หลายคนก็เจอปัญหามากมายทำอย่างไรที่เราจะมีชัยชนะเหนือความท้อแท้ใจเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างบีบคั้นหัวใจเหลือเกินในการดำเนินชีวิตถ้าเราไม่รู้จักพระเยซูองค์เจ้าชีวิตและผู้ประทานกำลังแก่เราเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างยากลำบากเพราะว่ามองไม่เห็นหนทางเราจะมีชัยชนะเหนือความท้อแท้ใจได้อย่างไรก่อนที่พระเยซูจะไปสู่ไม้กางเขนนั้นน่ะพระองค์อธิษฐานขอพระบิดาว่าขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์พระเยซูก็ไม่อยากจะเจอปัญหาเหมือนกันพระเยซูก็ไม่อยากจะเจอความทุกข์ยากเหมือนกันแน่นอนมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่ต้องการที่จะพบกับความทุกข์ยากลำบากหรือความท้อแท้อ่อนกำลังพระเยซูเป็นแบบอย่างเอเมนไหมคะก่อนที่พระเยซูจะไปที่ไม้กางเขนพระเยซูไม่ได้ดีใจที่จะไปไม้กางเขนแต่พระเยซูก็มีความทุกข์มีความทรมานในจิตใจเพราะว่าพระองค์รู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์พระองค์รู้ว่าพระองค์จะต้องไปสู่กางเขนอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างไรก็ตามพระเยซูก็อธิษฐานกับพระบิดาบนสวรรค์ว่าขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ขอให้ไม่ต้องตึงไม้กางเขนได้ไหมเพราะว่าคนมาถึงเวลาที่มันเข้าตาจนแล้วจะมีความกลัวมีความวิตกกังวลและพระเยซูชนะความกลัวนี้ได้โดยที่พระองค์เดินไปสู่กางเขนเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะถึงแม้พระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ก็มีความกลัวเหมือนมนุษย์อย่างไรก็ตามพระองค์ก็รู้ว่าเป็นงานที่พระองค์จะต้องทำเอเมนไหมคะจะต้องทำให้สำเร็จด้วยทำให้สำเร็จด้วยพระองค์พูดกับพระบิดาว่าแต่อย่างไรก็ตามขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระบิดาถ้าเป็นไปตามพระทัยของพระเยซูถ้าพระเยซูทำตามใจตัวเองพระเยซูไม่ไปที่กางเขนก็ได้พี่น้องว่าถูกไหมคะแต่พระเยซูเป็นแบบอย่างแห่งการเชื่อฟังพระบิดาและพระองค์รู้ว่าการเชื่อฟังพระบิดานำมาซึ่งชัยชนะที่ยั่งยืนเป็นชัยชนะที่ตลอดกาลเช่นเดียวกันชีวิตที่เราติดตามพระเยซูก็เช่นเดียวกันถ้าเราติดตามพระเยซูด้วยความตั้งใจไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเราอดทนที่จะเดินกับพระเยซูเผชิญปัญหาไปเผชิญคลื่นลมไปสักวันหนึ่งปัญหานั้นก็จะหลุดล่วงหายไปถึงแม้จะกลัวถึงแม้จะรู้สึกต้องการความช่วยเหลือจากพระบิดาแต่พระเยซูก็ยอมจำนนพระเยซูก็ยอมจำนนฉะนั้นการยอมจำนนหรือการยอมต่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราเห็นว่าพระเยซูเองก็เผชิญกับความทุกข์ยากที่ยิ่งใหญ่พระองค์ต้องแบก
บาปของมนุษย์ไม่ใช่บาปของพระองค์เองแต่พระองค์ก็รับหน้าที่พระองค์มาจากสวรรค์พระองค์เสด็จจากสวรรค์พระองค์รู้แล้วว่าพระองค์จะมาทำอะไรไหนใครที่นั่งอยู่ที่นี่เวลาเกิดมาพี่น้องรู้แล้วว่าจะทำอะไรยกมือขึ้นหน่อยพอเกิดปั๊บรู้เลยว่าจะทำอะไรมีไหมคะไม่มีแต่พระเยซูมาจากสวรรค์มาประสูติเป็นมนุษย์พระเยซูมาพร้อมกับแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการที่จะช่วยมนุษย์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากมือของพยามารพระเยซูมาพร้อมกับแผนการที่จะกู้มนุษย์ให้หลุดพ้นจากการกดขี่ข่มเหงของพยามารรุ่นแล้วรุ่นอีกรุ่นแล้วรุ่นอีกรุ่นต่อรุ่นทุกรุ่นของมนุษย์พยามารพยายามที่จะกดขี่ทุกรุ่นแต่พระเยซูมาเพื่อที่จะปลดปล่อยคนที่ถูกมารขังไว้คนที่ถูกมารข่มเหงพระเยซูมาเพื่อที่จะปลดปล่อยคนที่อยู่ในคุกที่มารขังไว้ให้เป็นอิสระคนตาบอดเห็นคนหูหนวกได้ยินคนใบ้พูดได้คนง่อยเดินได้เอเมนไหมคะมีใครบ้างในโลกนี้ที่เกิดมาพร้อมกับแผนการอันยิ่งใหญ่เมื่อถึงเวลาที่พระองค์จะต้องไปกางเขนพระองค์ก็มีความหวั่นวิตกเหมือนกันฉะนั้นการใช้ชีวิตในโลกนี้ของเราเวลาเจอปัญหาเวลาเรามีความวิตกไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองแย่มากเพราะว่าพระเยซูก็เป็นแบบอย่างมีท้อแท้มีสิ้นหวังแล้วก็มีความหวังต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวมากแต่พระเยซูก็ทำสิ่งนั้นแล้วมีชัยชนะเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะเราดูพระเยซูเป็นพี่ใหญ่ของเราเดินหน้าเป็นแบบอย่างแล้วเราเรียนแบบพระเยซูกันเอเมนไหมคะเพราะว่าพระเยซูชนะใครคะซาตานแล้วเราก็ชนะซาตานด้วยเอเมนไหมคะสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ยอมตายเพื่อมนุษย์ทุกคนนี่เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าใครจะทำได้ก็มีเรื่องเล่าว่ามีพี่น้องสองคนอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยมีพ่อแม่อยู่ด้วยแล้วบ้านนี้ก็เลี้ยงไก่มีวันหนึ่งสองพี่น้องเขาเล่นไปเล่นมาพี่ชายกับน้องสาวเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันแล้วก็พี่ชายก็ไม่ทราบคึกขนองยังไงเนี่ยเอาไม้เฟี้ยงเอาไม้เฟี้ยงไปที่ไก่ตัวหนึ่งแล้วไก่ตัวนั้นก็ชักชักชักแล้วก็ตายเลยพี่ชายก็ตกใจเมื่อก่อนนี้คนสมัยโบราณที่เลี้ยงไก่ไก่มีค่าไหมฮะไก่มีค่ามากถ้าอยู่ๆเนี่ยไก่หายไปเป็นเรื่องใหญ่ของครอบครัวที่เลี้ยงไก่ทีนี้น้องสาวก็เห็นพี่ชายเนี่ยโอ้เอาไม้อะไรมาเฟี้ยงทีเดียวไก่ตัวนั้นตายแล้วพี่ชายก็ไม่รู้จะทำไงรีบเอาไก่ไปแอบไปฝังน่ะไม่ให้พ่อแม่รู้กลัวจะถูกตีแล้วน้องสาวก็มาเห็นน้องสาวก็มาเห็นแล้วพี่ชายบอกว่าอย่าไปบอกพ่อแม่นะอย่าบอกนะอย่าบอกได้ไหมน้องตอนแรกไม่ได้ไม่ได้ไก่ตายทั้งตัวไม่บอกได้ยังไงพี่ชายเลยบอกน้องสาวว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเธออย่าไปบอกพ่อแม่นะเธอใช้ให้ฉันทำอะไรนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอใช้ให้ฉันทำอะไรฉันจะทำทุกอย่างเลยทีนี้น้องสาวก็ได้โอกาสพอกินข้าวเสร็จทุกครั้งก็ผัดกันล้างใช่ไหมพอกินข้าวเสร็จน้องสาวก็บอกให้พี่ชายล้างชามพี่ชายก็ไก่ไปไหนไก่ไปไหนพี่ชายก็ต้องไปล้างชามเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าไก่ที่หายไปเพราะไก่พี่ชายก็ไปล้างชามจนกระทั่งอยู่กันเป็นอาทิตย์ผ่านไป2อาทิตย์ผ่านไปจนพี่ชายทนไม่ไหวแล้วอ่ะอยู่ภายใต้น้องสาวที่ว่าพอไม่ทำอะไรไก่ไปไหนไก่ไปไหนจนวันหนึ่งเขาก็รู้สึกไม่ไหวแล้วอึดอัดเครียดมากเลยเขาก็รวบรวมความกล้าหาญไปหาพ่อบอกพ่อไก่ที่พ่อว่าหายไปไหนเนี่ยเป็นผมทำเองผมคึกขนองเนาะเอาไม้เฟี้ยงแล้วไก่ตัวนั้นตายผมก็เลยเอาไก่นั้นไปฝังแต่น้องมาเห็นน้องก็เลยขอน้องบอกว่าอย่าบอกพ่อแม่นะจะให้ทำอะไรก็อย่ายอมหมดเลยนะแล้วก็ตอนนี้มันผ่านมา2อาทิตย์แล้วมันไม่ไหวน้องก็บังคับไม่ทำนู่นทำนี้ทำไม่ทำก็จะฟ้องพ่อวันนี้มาสารภาพกับพ่อพ่อยกโทษให้ขอพระเจ้า
ขอพ่อยกโทษให้นะพ่อบอกว่าพ่อรู้ตั้งนานแล้วพ่อก็เห็นด้วยวันที่เธอทำไก่ตายอ่ะแต่เธอไม่มาบอกพ่อไม่สารภาพกับพ่อเธอก็อยู่ภายใต้น้องสาวที่ข่มขู่เช่นเดียวกันซาตานก็คือเหมือนน้องสาวคนนี้แหละที่ข่มขู่พี่ชายเพราะพี่ชายทำไก่ตายแล้วก็ไม่ยอมไปบอกกับพ่อพ่อบอกว่าพ่อเห็นแล้วเห็นตั้งแต่วันนั้นแล้วเช่นเดียวกันชีวิตของเราก็เหมือนกันเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เราสารภาพกับพระเจ้าเอเมนไหมคะให้เรามาหาพระเจ้าที่ยกโทษได้ชำระบาปได้ให้หาพระเจ้าที่สามารถกู้จิตวิญญาณของเราได้เอเมนไหมคะศาสนาในโลกนี้มีเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่มีศาสนาไหนที่มีพระคำของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์บอกว่าคนที่มาเชื่อในพระองค์จะพ้นจากความพินาศมาสู่ชีวิตนิรันดร์ไม่มีศาสนาไหนในโลกนี้ที่พูดอย่างนี้พี่น้องอยากจะเป็นพี่ชายที่ทำผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดปกปิดความผิดหรือว่าจะเป็นพี่ชายที่กล้าหาญไปหาพ่อสารภาพกับพ่อเราจะไม่ยอมให้มารซาตานมาข่มเหงเราเอเมนไหมคะเราจะมีอะไรเราสารภาพกับพระเจ้าทำอะไรผิดสารภาพกับพระเจ้าสารภาพกับคนที่เราทำผิดต่อเขาด้วยเพื่อเราจะเป็นอิสระเราจะไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของซาตานเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะบางคนนี่กลัวผิดมากเลยชีวิตนี่กลัวผิดมากเลยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่เคยผิดเราไม่ต้องกลัวผิดเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าการโครงสร้างของเราการใช้ชีวิตของเราหรือความเป็นมนุษย์ของเรามีความอ่อนแอมีความจำกัดมีความอ่อนแอถ้าเราผิดเราก็สารภาพผิดแล้วก็ด้วยความกล้าหาญเพื่อเราจะมีชีวิตที่มีเสรีภาพพี่ชายมีเสรีภาพทันทีที่เขาสารภาพกับพ่อพ่อก็อยากดูว่าลูกจะทำยังไงต่อไปลูกสองคนจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปเมื่อลูกชายทำผิดไม่ยอมรับผิดยอมเป็นทาสของน้องสาวให้น้องสาวใช้ทำกวาดบ้านถูบ้านล้างจานจนกระทั่งเครียดทนไม่ได้หลายคนที่มารับความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้าก็ถูกมารซาตานข่มเหงบางคนถูกไสยศาสตร์บางคนถูกโรคภัยแล้วคนเหล่านี้ก็หามีพระอะไรช่วยได้มีหมออะไรช่วยได้หมอเก่งที่สุดก็ช่วยไม่ได้พระที่ดีก็ช่วยไม่ได้จนกระทั่งมีคนเป็นพยานแล้วนำเขามารู้จักกับพระเจ้าหลายหลายคนมีคำพยานอย่างนี้พี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นพี่น้องที่ถ่อมใจมาหาพระเจ้าพี่น้องจึงเป็นไทยมีเสรีภาพแล้วเราจึงมีชัยชนะเหนือซาตานมีชัยชนะเหนือพยามารฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมคะพระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับชีวิตของเราให้เราเนี่ยเกิดมาเพื่อให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จสิ่งที่พระเจ้าจะทำผ่านชีวิตของเรานี้สำเร็จหลายคนที่เป็นผู้เชื่อคนเดียวในครอบครัวไปไหนก็ครอบครัวไม่ไปด้วยเพราะว่าความเชื่อไม่เหมือนกันแต่พี่น้องต้องยืนขึ้นในพระนามพระเยซูที่จะอธิษฐานเผื่อคนในครอบครัวที่เขาจะมาถึงความรอดเอเมนไหมคะเพราะว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราสัมผัสเราพิสูจน์เรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นจริงเอเมนไหมคะพระเจ้าของเราเป็นจริงหลายคนมีความฝันอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะมีหน้าที่การงานที่ดีแต่ความฝันนั้นต้องมีพระเจ้าร่วมฝันด้วยเอเมนไหมคะหลายคนอยากจะทำธุรกิจหลายอย่างทำอะไรหลายอย่างเขาก็ฝันของเขานะเพราะว่าฝันนั้นไม่ได้มีพระเจ้าร่วมฝันด้วยการใช้ชีวิตที่มีพระเจ้าร่วมฝันด้วยเนี่ยทำให้ฝันนั้นเป็นจริงแล้วเมื่อเราสัมผัสหรือเมื่อเราได้รับความสำเร็จใดๆก็แล้วแต่ให้เรายกเกียรติดันถวายคืนแด่พระเจ้าเอเมนไหมคะไม่ใช่ความสามารถของเราแต่เป็นความเมตตาของพระเจ้าเป็นการอวยพรของพระเจ้าเราต้องเผชิญกับความจริงที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เอ๊ะเราทำเองทำไมเราต้องบอกว่าพระเจ้าอวยพรล่ะแต่มันมีมิติฝ่ายวิญญาณมีมิติฝ่ายวิญญาณที่หลายคนที่เป็นคนเก่งมากเรียนก็เก่งทุกอย่างเก่งหมดทำอะไรก็เก่งแต่ทำไมไม่ประสบความสำเร็จเพราะใครเป็นผู้กำหนดความสำเร็จ
พระเจ้าเป็นผู้กำหนดความสำเร็จสรรเสริญพระเจ้ามีพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งเขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งเขาตกงานจากบริษัทเขาก็ขับรถมารถแท็กซี่ในกรุงเทพจากที่ทำงานบริษัทมีเงินเดือนเป็นแสนนะก็มีวันหนึ่งมีแขกที่มานั่งแท็กซี่เนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นมานั่งรถของเขาแล้วก็ขับไปคุยไปเขาก็ถามว่าคุณทำอะไรทำไมถึงมาขับแท็กซี่เขาก็บอกว่าอ๋อเขาเคยทำงานบริษัทมาก่อนบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ทำเครื่องจักรแต่ว่าเมื่อปิดตัวลงไม่มีงานทำก็มาขับแท็กซี่แท็กซี่คนนี้เป็นคนที่รักพระเจ้ามากคนญี่ปุ่นที่นั่งรถของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยอย่างนั้นเหรอผมก็มาจากญี่ปุ่นนะทำบริษัทที่ทำเครื่องจักรนะเมื่อไปส่งเรียบร้อยแล้วช่วยยกกระเป๋าช่วยอะไรแล้วญี่ปุ่นคนนี้ก็ให้เบอร์โทรให้เบอร์โทรแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่จะหาตลาดคนญี่ปุ่นบอกจะหาตลาดที่จะขายเครื่องจักรหนักมือสองที่จะส่งจากญี่ปุ่นมาเมืองไทยดีไหมถ้าคุณจะเป็นคนที่จะเป็นตัวแทนที่จะขายเครื่องจักรมือสองเครื่องจักรหนักมือสองที่คุณมีความชำนาญอยู่แล้วที่จะขายแท็กซี่คนนี้ก็เห็นรถโอ้มันเป็นหนทางเขาก็เริ่มต้นติดต่อกันจนกระทั่งงานนี้สำเร็จแล้วทำกำไรได้อย่างดีถวายเกียรติแด่พระเจ้าฉะนั้นไม่ว่าเราทำงานอะไรไม่ว่าความฝันของเราจะเป็นความฝันที่เล็กน้อยให้มีพระเจ้าอยู่ด้วยเอเมนไหมคะเพราะคนของพระเจ้าไม่ว่าทำอะไรหุงข้าวสักหม้อทำแกงสักหม้อก็ขอพระเจ้าให้แกงนี้อร่อยเอเมนไหมคะซื้อไก่สักตัวก็ขอให้พระเจ้านำให้ซื้อไก่ที่สะอาดเห็นไหมคะทุกอย่างที่คริสเตียนทำมีพระเจ้าร่วมด้วยเราจะทำให้พระเจ้าร่วมด้วยในงานใหญ่ๆได้ยังไงเริ่มต้นจากการใช้ชีวิตประจำวันคุณมีพระเจ้าเข้าไปมีส่วนในชีวิตของคุณเห็นไหมคะเห็นไหมคะการใช้ชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆเริ่มต้นแบบนั้นแหละแล้วเมื่อคุณเติบโตขึ้นทำงานใหญ่ขึ้นคุณก็ให้พระเจ้าในชีวิตของคุณใหญ่ขึ้นด้วยเอเมนไหมคะไม่ใช่คุณเก่งอยู่คนเดียวทุกอย่างที่ทำนี่ฉันทำอยู่คนเดียวนี่ทุกอย่างเลยฉันทำอยู่คนเดียวแล้วพระเจ้าก็ฉันไปไหนอะเมื่อกี้เธอข้ามถนนเกือบถูกรถชนฉันยังช่วยเธอให้เธอกระเอาขากลับมาเพื่อที่จะปลอดภัยอย่าใหเกียรติที่สมควรจะให้แก่มนุษย์หรือให้กับพระเจ้าอย่าลังเอาไว้เอเมนไหมคะเอเมนไหมคะเมื่อคุณรู้จักให้เกียรติผู้อื่นให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติคุณอย่างยิ่งใหญ่เมื่อตอนเด็กๆนะพูดถึงไก่อีกแล้วนะวันนี้เป็นเรื่องไก่ที่บ้านก็เลี้ยงไก่เวลาไก่แม่ไก่มันออกไข่นะโอ้ยดีใจมากเลยอ่ะพอได้ไข่มาเนี่ยบางครั้งยังร้อนอยู่เลยนะหยิบได้ไข่นั้นก็วิ่งไปหาแม่อาม่าเนี่ยไก่มันเพิ่งไข่เนี่ยแม่บอกว่ากรรมเสียจู้แม่บอกว่าขอบคุณพระเจ้าตอนเด็กๆไม่เข้าใจนะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราพบในชีวิตในการใช้ชีวิตให้เรารู้จักที่จะขอบคุณพระเจ้าแม้แต่ไข่ฟองหนึ่งเอเมนไหมคะแม่ดิฉันสอนว่าเราต้องรู้จักขอบคุณคนอื่นแม้แต่ว่าเขาให้เข็มเล่มเดียวให้ได้เส้นเดียวก็ให้เรารู้จักขอบคุณฉะนั้นอย่าละเลยในการที่จะขอบคุณและให้เกียรติพระเจ้าของเราเอเมนไหมคะแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆหลายคนมีความฝันอยากหลายสิ่งหลายอย่างแต่เขาฝันคนเดียวไม่ได้ร่วมฝันกับพระเจ้าฉะนั้นการร่วมฝันกับพระเจ้าก็คือไม่ว่าอะไรคุณก็อธิษฐานไม่ว่าสิ่งใดที่คุณพบสิ่งใดที่พระเจ้าประทานให้คุณรู้จักที่จะขอบพระคุณเอเมนไหมคะเราจะหาวิธีที่จะเอาชนะความท้อแท้ใจหนึ่งวิธีที่จะเอาชนะความท้อแท้ใจหนึ่งหยุดจดจ่อที่สถานการณ์ให้กลับมาจดจ่อที่พระสัญญาของพระเจ้าหลายคนจดจ่อผิดไปจดจ่อที่สิ่งที่ลบไม่ได้จดจ่อสิ่งที่จะทำให้เกิดผลพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้เราเกิดผลพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้เราไปถึงความสำเร็จเอเมนไหมคะเราอย่าจดจ่อที่สถานการณ์โควิดอะไรนะแต่ว่าเหนือกว่าโควิดก็มีพระเจ้าพระเจ้าอย่าไม่ให้เราจดจ่อที่สถานการณ์แต่ให้เราจดจ่อที่พระสัญญาของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะดูแลเราใช่ไหม
ฟิลิปปีเรามาดูฟิลิปปีบทที่1ข้อ6พระเจ้าบอกว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีในท่านทั้งหลายพระองค์จะกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไหมคะถ้าคุณกำลังทำงานอะไรบางอย่างอยู่คุณต้องมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าเริ่มต้นการดีแล้วพระองค์จะทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าจะทำให้สำเร็จแม้ว่าระหว่างทางมีปัญหาระหว่างหนทางที่เราทำมีปัญหาแต่พระเจ้าจะนำให้หลุดพ้นปัญหาแล้วไปถึงความสำเร็จเอเมนไหมคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ท่านมีความใฝ่ฝันแล้วคุณต้องการร่วมฝันกับพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าจะไม่ใส่ใจนะพระเจ้าใส่ใจและพระองค์นำเราทุกคนไปถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหลายคนที่ไม่สามารถประสบความสำเร็จเพราะว่าเวลามีอะไรสถานการณ์ที่ไม่ได้สมหวังเนี่ยเขาจะจดจ่ออยู่สิ่งที่ก้าวพลาดแต่ไม่จดจ่อข้างหน้าที่จะมุ่งไปข้างหน้าเราต้องมั่นใจในพระเจ้าที่เริ่มต้นการดีในชีวิตของเราให้เราไปต่อไปต่อเจออุปสรรคเราก็รู้ว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราพี่น้องเราเคยร้องเพลงเมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำรามข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับใครคะเราจะบินไปอยู่กับใครคะอยู่กับพระองค์แต่พอเราเจอปัญหาเราก็บินไปอยู่กับปัญหาแต่เพลงบอกว่าเราจะบินไปกับพระองค์แต่พอเราเจอปัญหานิดนึงสะดุดเราก็อยู่กับปัญหาเราไปไม่ถูกแล้วอยู่กับปัญหาแล้วก็คิดมากๆกับปัญหาแล้วปัญหาที่เล็กๆมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเมื่อพายุมาให้เราอยู่กับพระองค์บินขึ้นไปอยู่กับพระองค์เอเมนไหมคะให้เราจดจ่อสิ่งที่อยู่เบื้องบนสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราจดจ่อสิ่งที่อยู่เบื้องบนเนี่ยพระองค์จะทำให้สำเร็จเพราะว่าเราเชื่อมือพระเจ้าเราเชื่อในการทรงนำของพระเจ้าเราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเริ่มต้นการดีแล้วพระองค์จะทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าวันแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าคือจนถึงวันที่คุณจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่เอเมนไหมคะประการที่สองเมื่อเราหมดกำลังเราทำยังไงดีหยุดพักเติมพลังจากเบื้องบนอย่าให้เราพยายามที่จะสู้โดยที่ว่าเราหมดกำลังแล้วเรายังจะเดินไปอีกให้เรารู้จักที่จะหยุดพักแล้วเติมกำลังจากพระเจ้าพระเจ้ารู้ว่าเราทุกคนมีความจำกัดเพราะเราเป็นมนุษย์เราถูกสร้างมาจากดินเราถูกสร้างมาจากดินบางครั้งดินก็เปรี้ยวเนาะบางครั้งดินก็เค็มเกินไปนะในความจำกัดของเราเนี่ยพระเจ้าทรงเป็นฤทธานุภาพในชีวิตของเราพระเจ้าจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้าเอเมนไหมคะพระเจ้าทำอะไรก็สำเร็จพระเจ้าหยิบอะไรก็สำเร็จแม้แต่กระทั่งพระเจ้าหยิบดินมาปั้นเป็นคนก็สำเร็จหยิบดินมาปั้นเป็นสัตว์ต่างๆก็สำเร็จพระเจ้าสั่งให้ต้นไม้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นพระเจ้าสั่งให้ดินกับน้ำแยกออกจากกันก็เป็นไปตามนั้นเรามีพระเจ้าที่ทำได้ทุกสิ่งแล้วเราไปพึ่งอะไรคะเราไปขอจากใครคะเพราะเรามีพระเจ้าที่ทำได้ทุกอย่างแล้วเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะเรามีพระเจ้าที่ทำได้ทุกอย่างเราจึงต้องถ่อมใจลงแสวงหาพระเจ้าเอเมนไหมคะเมื่อหมดแรงหยุดพักเติมพลังจากเบื้องบนเหมือนรถยนต์เวลาน้ำมันหมดไปเติมอะไรคะไปหาอะไรคะเวลาน้ำมันหมดไปหาก๊อกน้ำไหมฮะต่อไปจะมีรถยนต์ที่เติมน้ำได้ตอนนี้เมื่อเวลาขับรถน้ำมันใกล้จะหมดโอ้ยเกียร์น้ำมันลดลงแล้วเราต้องขับไปไหนฮะไปที่ปั๊มเพื่อที่จะเติมน้ำมันเช่นเดียวกันถ้าเราใช้ชีวิตเรารู้สึกเหนื่อยเหลือเกินให้เราหยุดพักทุกอย่างเข้าเฝ้าพระเจ้าเอเมนไหมคะเราตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะไปต่อหรือจะถอยหลังดีจะทำยังไงดีให้เราเข้าใกล้พระเจ้าเอเมนไหมคะหยุดพักเติมพลังจากเบื้องบนเหมือนดังที่พระเยซูคริสต์พระองค์เป็นแบบอย่างนะเวลาพระเยซูไปรับใช้พอกลับมาแล้วพระเยซูก็อธิษฐานเช้ามืดพระเยซูตื่นแล้วก็อธิษฐานแม้แต่พระเยซูไม่หยุดที่จะอธิษฐานไปวางมือรักษาโรคเสร็จแล้วพระเยซูฝูงชนก็มาตามพระเยซูเยอะเลยแล้วพระเยซูก็รู้ว่าจะต้องไปเติมน้ำมันแล้วจะอธิษฐานกับพระบิดา
แต่ว่าอัศจรรย์มากเลยคริสเตียนทุกวันนี้ไม่มีเวลาให้พระเจ้าอัศจรรย์มากเลยแล้วชีวิตก็พ่ายแพ้ไม่เป็นท่าเลยมันอัศจรรย์จริงๆอยู่กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงสามารถทุกอย่างแต่ชีวิตพ่ายแพ้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคิดว่าตัวเองเก่งไงคิดว่าที่ทำมาเนี่ยฉันทำเองทั้งนั้นรู้ไหมแม้แต่ลมหายใจพระเจ้าให้หายใจฟรีๆนะเราก็ไม่สามารถที่จะมีลมหายใจเองได้ถ้าพระเจ้าไม่ประทานให้ถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราไม่มีใจที่คิดถึงว่าต้นน้ำมาจากพระเจ้าลมหายใจมาจากพระเจ้าทุนเดิมมาจากพระเจ้านะชีวิตที่จะรุ่งเรืองมันยากหลายครั้งมีปัญหาเข้ามาในชีวิตพระเจ้าต้องการบีบให้เราเข้าใกล้พระเจ้าถ้าชีวิตเราคล่องทุกอย่างนะพระเจ้าก็ได้ไม่ได้มีความหมายสำหรับบางคนแต่บางคนพระเจ้ายิ่งอวยพรยิ่งรักพระเจ้ายิ่งรักพระเจ้ายิ่งเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แจกจ่ายช่วยเหลือคนแต่บางคนถ้าเขาร่ำรวยเขามีของเขาคนเดียวไม่เคยไปถึงคนอื่นเมื่อคนที่ไม่รู้จักที่จะไปถึงคนอื่นด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้าก็จะลิฟกลับเพื่ออะไรเพื่อเขาจะมาเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่ไหนอ่ะพระเจ้าอยู่ไหนอ่ะช่วยด้วยพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่หวงแหนชีวิตของเรามากทีเดียวพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนจิตวิญญาณของมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างอย่างมากทีเดียวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยพระเจ้าพระเยซูกว่าจะได้มาต้องต่อสู้กับมารซาตานแล้วมีชัยชนะเหนือมารซาตาน3วันที่พระเยซูอยู่ใต้ดินนั้นอยู่ที่นรกนั้นไม่ใช่ง่ายนะที่พระเยซูจะชนะซาตานพี่น้องพระเยซูต่อสู้เพื่อคนทั้งหลายที่ติดตามพระองค์มนุษย์ทั้งหลายในโลกถึงขนาดนี้แล้วคริสเตียนเอ๋ยจงติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเอเมนไหมคะเอาจริงเอาจังสนใจรายการของโบสถ์สนใจที่จะเอาจริงเอาจังที่จะเดินกับพระเจ้าเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์เจ้าอย่าหนีทหารเอเมนไหมคะถ้าเป็นทหารที่เขาเกณฑ์แล้วท่านหนีนี่มีคดีกี่ปีคะ20ปีนะคริสเตียนมาเป็นคริสเตียน20ปียังไม่เคยเข้าแถวเป็นฐานพระเยซูเอาจริงเอาจังไม่เคยเลยต้องเป็นทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์อาสาสมัครไม่ว่างานอะไรอาสาสมัครเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะถ้าเราอาสาเท่านั้นแหละเราถึงจะเป็นทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วพอมีงานของพระเจ้าไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นไม่เอาแต่พระพรเอาอ่ะเอาอ่ะพระเจ้าเยอะๆเยอะๆนะแค่นี้น้อยหน้าคนนั้นยังดีกว่าเราเลยต้องเยอะๆกว่าคนนู้นนะต้องเยอะๆกว่าทุกคนนะพระเจ้าของเรารักเราก็จริงแต่พระเจ้าของเราก็มีกฎด้วยเพราะว่าเมื่อสิ้นลมหายใจอะไรก็เอาไปไม่ได้เอเมนไหมคะคุณจะมีเพื่อใครมีใครที่อยู่ข้างหลังคุณจะรวยเพื่อใครเราต้องรวยพระเจ้าเราเอาอะไรจากโลกนี้ไปได้ไหมฮะเอาอะไรไปจากโลกนี้ไปไม่ได้ทำไมคุณไม่รับใช้พระเจ้าไปด้วยทำงานไปด้วยมีอะไรก็ร่วมรับใช้งานของพระเจ้าไปด้วยเพราะว่าสิ่งทุกอย่างทุกอย่างในโลกนี้เราเอาไปไม่ได้เพียงแต่เรามีลมหายใจเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเอเมนไหมคะสรรเสริญพระเจ้าประการที่3เข้าใกล้คนที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขและพร้อมที่จะให้กำลังใจแก่เราไปปรึกษาขอกำลังจากเขาขอสติปัญญาขอความช่วยเหลือจากเขาเพื่อเราจะสามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้พระเจ้าได้จัดเตรียมคนไว้ให้เราพร้อมแล้วที่เราจะเข้าไปหาคนเหล่านั้นที่พระเจ้าเตรียมไว้แล้วทำไมในโลกนี้ถึงมีศาสตร์ความรู้ต่างๆบางคนเป็นช่างไฟบางคนเป็นเกษตรกรบางคนเป็นหมอใช่ไหมบางคนเป็นพยาบาลบางคนโอ้เป็นคนที่มีความสามารถเกี่ยวกับเครื่องจักรยนต์พระเจ้าสร้างคนไว้หมดแล้วทุกสาขาอาชีพพระเจ้าสร้างผู้เชี่ยวชาญไว้หมดแล้ว
พระเจ้าต้องการให้เราอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างเอเมนไหมคะเอเมนพระเจ้าก็พร้อมที่จะจัดเตรียมบรรดาคนทั้งหลายที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาแม้กระทั่งพระคัมภีร์ได้มีบันทึกไว้ว่าพระเจ้าจัดเตรียมเหล่าทูตสวรรค์ไว้ช่วยเราด้วยถ้าเกินกำลังของมนุษย์แล้วพระเจ้าจะเตรียมทูตสวรรค์ช่วยคุณด้วยเอเมนไหมคะพระเยซูเองก็มีคนที่อยู่ใกล้ชิดพระเยซูนะพระเยซูก็มีเปโตรยอห์นกับยากอบในเวลาที่พระองค์ต้องการกำลังใจมากที่สุดพระเยซูก็อยู่กับสาวก3คนนี้ที่เป็นสาวกองค์ในที่สนิทสนมคุยได้ทุกเรื่องนะฮะพระเจ้าก็ให้คุณมีเพื่อนสนิทเช่นเดียวกันไหนใครมีเพื่อนสนิทที่พูดได้ทุกเรื่องยกมือขึ้นเพื่อนสนิทไม่ต้องมีเยอะหรอกคนเดียวก็เยอะแล้วเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะพระเยซูนี่สุดยอดมีตั้ง3คนถ้าคุณมีคนเดียวที่พูดได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะก็สุดยอดแล้วชีวิตคุณเอเมนไหมคะพระเยซูเป็นยอดมนุษย์พระเยซูมี3คนเท่านั้นเองที่เป็นสาวกใกล้ชิดฉะนั้นทุกคนจะต้องมีเพื่อนสิเอเมนไหมคะมีเพื่อนที่คุยได้ทุกเรื่องบางคนมีเพื่อนเต็มเลยคนนี้ก็เพื่อนคนนั้นก็เพื่อนแต่จริงๆเอาเข้าจริงไม่มีคนที่เป็นเพื่อนจริงๆสักคนเพราะเราก็ไม่จริงไงเราก็ไม่จริงเราจะมีเพื่อนจริงได้ไหมเอาสรุปเรามีเพื่อนเยอะก็จริงแต่ให้เราจริงๆกับใครสักคนหนึ่งได้ไหมได้ไหมจริงๆกับใครสักคนได้ไหมได้ไหมคะถ้าเรายอมจริงๆกับใครสักคนหนึ่งเราก็จะมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆคุยได้ทุกเรื่องแต่เราอย่างมีเพื่อนเยอะๆแต่ไม่จริงกับเขาสักคนเราก็จะไม่มีเพื่อนจริงๆสักคนพระเยซูมีสาวก12คนก็จริงแต่สาวกที่สนิทที่สุดของพระเยซูมี3คนเปโตรยอห์นและยากอบในเวลาที่พระองค์ต้องการกำลังใจมากที่สุดเนี่ยสาวก3คนเนี่ยเหมือนเพื่อนตายของพระองค์ไปไหนไปกันรู้ใจตลอดพระเยซูก็ยังมีทูตสวรรค์เสริมกำลังและปลอบประเล้าประโลมจิตใจของพระเยซูเมื่อเวลาที่พระเยซูหมดกำลังอ่อนแอในลูกาเรามาดูลูกาบทที่22ข้อ43เรามาอ่านลูกาบทที่22ข้อ43ด้วยกันมีทูตองค์หนึ่งจากฟ้าสวรรค์มาปรากฏต่อพระองค์และช่วยชูกำลังพระองค์พระเยซูนอกจากมีคนรู้ใจมีสาวกที่รู้ใจอยู่3คนแล้วนะพระเยซูก็ยังมีทูตสวรรค์นะมีทูตองค์หนึ่งจากฟ้าสวรรค์มาปรากฏต่อพระองค์และช่วยชูกำลังของพระองค์เวลาที่พระเยซูอ่อนกำลังพระเจ้าก็ส่งทูตสวรรค์มานอกจากเพื่อนแล้วยังส่งทูตสวรรค์มาที่จะเป็นกำลังใจให้กับพระองค์ทำไมเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าทำไมเราต้องให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเพราะว่านอกจากคุณมีพระเจ้าแล้วเนี่ยคุณพระเจ้าต้องการให้คุณมีเพื่อนสนิทที่คุยได้ทุกเรื่องนอกจากนั้นพระเจ้ายังจะประทานทูตสวรรค์ที่จะดูแลคุณอีกถ้าคุณเอาใจออกห่างจากพระเจ้าเวลาคุณเจอวิกฤตคุณเดียวดายไหมคะว้าเหวไหมไปพระเจ้าก็ไม่ถึงไปเพื่อนก็ไม่ถึงอยากไปถึงพระเจ้าแต่เวลาที่ผ่านมาไม่มีเวลาให้พระเจ้าอยากเอาถึงกับเพื่อนเวลาที่ผ่านมาไม่เคยใจถึงกับเพื่อนตายใครตายมันไม่เคยจริงใจกับใครฉะนั้นการจริงใจกับใครสักคนเป็นสิ่งที่สำคัญการจริงใจกับพระเจ้าผู้ให้ชีวิตเราผู้ประทานชัยชนะผู้ประทานความรอดให้แก่เรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเอเมนไหมคะสำคัญมากๆที่คุณเป็นคริสเตียนต้องจริงใจกับพระเจ้าหูต้องพึงอยู่เสมอว่าพระเจ้าจะให้ทำอะไรหูต้องพึงอยู่เสมอว่าเราจะมีส่วนร่วมอะไรในงานของพระเจ้าเอเมนไหมคะไม่ใช่เราไม่เกี่ยวเวลาคุณเจอวิกฤตทูตสวรรค์มองลงมาโอ้ยมันร้องไห้หน้าดูเลยอะทูตสวรรค์มองลงมาอ๋อคนนี้ไม่เกี่ยวน่ากลัวไหมพี่น้องว่าแบบนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวมากเพราะว่าทุกครั้งที่พระเจ้าเรียกร้องใจของเขาถูกทุบตุบตับตุบตับตุบตับเขาก็บิดใจอีกใจหนึ่งแข็งขึ้นมา
ไม่เกี่ยวอย่าลืมนะทุกก้าวที่คุณก้าวเดินนะมันมีคะแนนทั้งนั้นแหละว่าคุณก้าวไปทางไหนทุกก้าวที่คุณย่ำลงไปย่ำลงไปพระเจ้ามีคะแนนอัตโนมัติยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ยิ่งกว่ามือถือมือถือเราคิดอะไรมาเราคิดเรื่องนี้ปุ๊บพอเอามือถือมาเปิดเรื่องเดียวกันที่เราคิดเลยเออจะซื้อตู้เย็นพอเปิดปุ๊บหมดตู้เย็นยี่ห้อนี้ราคานี้ตกใจพระเจ้ายิ่งกว่านั้นอีกเอเมนไหมคะพระเจ้ายิ่งกว่านั้นอีกเราจะต้องกลับมาให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเอเมนไหมคะเพื่อเราจะมีชัยชนะเหนือความท้อแท้ใจดิฉันก็เป็นคนที่มีความท้อเวลามีปัญหาอะไรท้อนะแต่มันอยู่ใต้ต้นท้อได้เดียวไม่เคยท้อนานๆเลยท้อนี่รู้สึกว่าโอ้ยเสร็จเดี๋ยวก็หักหลุดแล้วพระเยซูชนะพระองค์เจ้าค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระองค์พระองค์จะเป็นผู้ดูแลลูกขอวางใจในพระองค์ฮาเลลูยาอย่าอยู่ใต้ต้นท้อนะเอเมนไหมคะมีแต่ลิงเท่านั้นแหละถือลูกท้อเราจะไม่ถือลูกท้อเอเมนไหมคะเราจะไม่ถือลูกท้อมีแต่ลิงเท่านั้นที่ถือลูกท้อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะติดอยู่กับพระเจ้าเอเมนไหมคะตื่นก็คิดถึงพระเจ้าหายใจเข้าก็คิดถึงพระเจ้าหายใจออกก็คิดถึงพระเจ้าเพื่อเราจะมีกำลังเอเมนไหมคะเราจะเสริมกำลังตัวเองด้วยการเรียกพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าไม่ว่าอะไรพระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราเอเมนไหมคะใครมีสิทธิ์ถือลูกท้อใครมีสิทธิ์ถือลูกท้อเรามีสิทธิ์ไหมคริสเตียนมีสิทธิ์ถือลูกท้อไหมไม่มีสิทธิ์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าช่วยคุณตั้งหลายแบบอยู่ถ้าคุณยังถือลูกท้ออยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงฮาเลลูยาประการที่4อย่าล้มเลิกทำต่อไปแม้ยังไม่เห็นอะไรเวลาคุณเจอปัญหาคุณรู้ว่าช่วงนี้วิกฤตถ้าผ่านวิกฤตไปได้ก็จะไปได้ดีไม่ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนท้อแค่ไหนคุณอย่าล้มเลิกทำต่อไปแม้ยังไม่เห็นอะไรให้คุณทำต่อไปเอเมนไหมคะเวลาชาวนาเวลาเขาดำนานะตอนที่เขาเอาข้าวมาเพาะใช่ไหมเพื่อจะให้ต้นกล้าขึ้นนะเขาทำไมเขาถึงมีกำลังใจขนาดนั้นมันขั้นตอนยาวนานมากเลยแล้วก็ไปดำนาแล้วก็ฝนตกมีน้ำพอหน้าแล้งก็จะลำบากหน่อยมีน้ำแล้วก็ดูแลจับไล่นกจับหนูที่เข้ามากินต้นข้าวกินรวงข้าวใช่ไหมใช้เวลายาวนานเลยแต่ชาวนาทำไมถึงอดทนล่ะเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วพี่น้องดิฉันไม่เคยทำนานะมีวันหนึ่งก็ไปที่หมู่บ้านแล้วก็ไปดูที่เขาเรียกอะไรอ่ะสีข้าวแล้วเห็นเขาเอาข้าวเนี่ยใส่เป็นกระสอบดิฉันก็ขอดูเขานะก็มาคิดโอ้ชาวนาอดทนมากทีเดียวอดทนกว่าจะได้ข้าวมาสักเม็ดหนึ่งพอเกี่ยวมาเสร็จก็ต้องไปตากแดดใช่ไหมตากแดดให้แห้งแล้วก็ไปสีเสร็จก็ยังต้องเอาแกลบออกแล้วก็ไปตากแดดอีกเพื่อจะเก็บไว้นานเพราะว่าสมัยก่อนชาวนาจะไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงในข้าวแต่ยุคนี้เขาใส่ยาฆ่าแมลงตามสัดส่วนที่ไม่อันตรายจนเกินไปในการที่จะกินข้าวกว่าจะได้แต่ละเม็ดยากมากถ้าชาวนาล้มเลิกความหมดความอดทนนะเราก็ไม่มีข้าวกินใช่ไหมชาวนารู้ไหมต้องไปฆ่าหนูนาเวลาที่มันออกรวงเนาะหนูก็จะมากินข้าวนกก็จะมากินข้าวกว่าจะได้เก็บได้เกี่ยวนกก็มาหนูก็มาจะมากินข้าวใช่ไหมจนที่นาสมัยก่อนเนี่ยจะไม่เห็นทำหุ่นไล่กานะหุ่นไล่กาอยู่ที่ทุ่งนานะเวลาลมตีลมพัดมันที่เสื้อด้วยมันก็แกว่งไปแกว่งมาทำทุกอย่างเพื่อจะได้ข้าวไม่ล้มเลิกง่ายๆเอเมนไหมคะพี่น้องดูชาวนาเป็นตัวอย่างชาวนาไม่ล้มเลิกง่ายๆในการที่จะปลูกข้าวให้สำเร็จเก็บเกี่ยวให้ได้เอเมนไหมคะชีวิตของเราที่ติดตามพระเจ้าก็เหมือนกัน
พระเยซูจะไม่ปล่อยมือจากท่านพระเยซูจะฉวยคุณเอาไว้จับคุณไว้ไม่ปล่อยคุณให้อยู่ในอันตรายถ้าคุณยังร้องเรียกหาพระองค์อยู่คุณยังคิดถึงพระองค์อยู่เอเมนไหมคะเอเมนไหมคะเพราะว่าเรามีเวลาอ่อนแออยู่แล้วพระเจ้ารู้จักเราเราทุกคนมีเวลาอ่อนแออยู่แล้วแต่เราจะไม่ให้ความอ่อนแอมีมากจนกระทั่งเราทำอะไรไม่ได้เอเมนไหมคะเอเมนไหมคะความอ่อนแอมาเยือนเดี๋ยวมันก็ไปเหมือนกลางคืนมาเดี๋ยวกลางคืนก็หายไปกลางวันก็กลับมาแทนที่เอเมนไหมคะเอเมนไหมคะพระองค์จะไม่ปล่อยให้เราโดดเดี่ยวพระองค์จะมาช่วยกู้เราพระองค์จะส่งคนมาส่งคนที่มีความสามารถที่จะช่วยเราได้พี่น้องเชื่ออย่างนั้นว่าอาเมนอาเมนขอเพียงท่านหยุดจดจ่อกับสถานการณ์ที่มันมีขึ้นลมแห่งความเป็นไปไม่ได้ให้เราจดจ่อที่พระเจ้าเอเมนไหมคะให้เราจดจ่อที่พระเจ้าแล้วก็เข้าใกล้พระเจ้าเมื่อเข้าใกล้พระเจ้าพระเจ้าจะให้เรามีกำลังเรี่ยวแรงใหม่สรรเสริญพระเจ้าความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเราจะรู้ว่ามาจากพระเจ้ามาจากการทรงช่วยของพระเจ้าเอเมนไหมคะเพราะว่าเวลาคุณเจอวิกฤตคุณเริ่มที่จะร้องเรียกหาพระเจ้าเมื่อพระเจ้าค่อยๆแก้วิกฤตคุณก็ขอบคุณพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งคุณประสบความสำเร็จอีกครั้งนึงพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะพระเจ้าจะทำทุกอย่างเพื่อให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเอเมนไหมคะเราพูดกับตัวเองพระเจ้าจะทำทุกอย่างเพื่อให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องวันนี้พระเจ้าจะเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะเราจะมีชัยชนะเหนือความท้อแท้ใจก็ต่อเมื่อพระเจ้าเป็นเบอร์หนึ่งพระเจ้าเป็นที่หนึ่งเสมอไม่ว่าในสถานการณ์อะไรพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเอเมนไหมคะฮาเลลูยา